ดูแผลแล้วเชื่อมกันสนิทครับปล่อยต่อไปน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะตัดสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรู้บ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องเกษตรที่นำเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาจัดการกับต้นส้มโอส้มโอต้นนี้นะครับเป็นส้มโอที่เราเอาพันธุ์มาจากใต้จะเป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมืองของทางใต้นะครับลูกเล็กๆแต่ว่าดกมากทานแล้วเราก็เอาเมล็ดปลูกมีปลูกได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับต้นประมาณนี้วันนี้เราจะเปลี่ยนกิ่งหนึ่งของเขาให้เป็นส้มโอสายพันธุ์ที่เราต้องการต้นแข็งแรงนะครับแต่ว่ากว่าจะออกลูกเขาก็ต้องใช้เวลานานเพราะปลูกจากเมล็ดนะครับแต่เราจะตอโดยการทาบกิ่งเอากิ่งพันธุ์ที่เราซื้อมาจากสวนที่จังหวัดนครนายกนะครับนี่ครับนี่ก็คือพันธุ์ทับทิมสยามครับในรั้วบ้านเราทาบกิ่งส้มโอจากต้นตอพื้นบ้านแล้วก็กิ่งของทับทิมสยามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกวันข้างหน้าจะอัปเดตให้ทราบนะครับหลังจากที่เราทาบกิ่งแล้วเราก็จะให้ระบบน้ำหยดนะครับเพื่อที่ช่วยให้รากเขาชุ่มน้ำตลอดไม่ขาดน้ำเพื่อที่จะให้นำสารอาหารไปเลี้ยงกิ่งให้เต็มที่ผ่านไปเดือนกว่าครับแผลที่เราทาบกันไว้เขาก็เริ่มติดกันโดยสังเกตเห็นโดยชัดนะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะแกะออกดูมาดูกันนะครับว่ากิ่งของต้นส้มโอที่เรามาทาบกิ่งเขาเชื่อมติดกันได้ขนาดไหนนี่ครับเกือบ2เดือนครับมาดูกันนะครับว่าเขาเชื่อมต่อกันได้ขนาดไหนทาบกิ่งก็คือเราจะได้กิ่งพันธุ์ที่เราต้องการกิ่งนี้จะเป็นกิ่งของพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามแต่ต้นแม่เขาเนี่ยจะเป็นต้นพื้นเมืองเราปลูกจากเมล็ดกว่าจะได้กินลูกกินผลก็หลายปีถ้าเราเอากิ่งตอนที่ออกลูกแล้วเนี่ยมาทาบกิ่งก็จะทำให้ลดระยะเวลาในการออกลูกเร็วขึ้นขั้นตอนนี้เรามาดูว่าเขาครับถ้าเขาติดพอที่เราจะตัดต้นตออันนี้ออกแล้วเอาไปเลี้ยงต่อให้เขาแตกยอดใหม่ก็จะเป็นต้นส้มโอของทับทิมสยามต่อไปอีกต้นหนึ่งมาดูกันใกล้ๆนะครับเขางอกเปลือกออกมาเชื่อมกันเกือบ 100% แล้วนะครับเนี่ยต่อกันแล้วลักษณะอย่างนี้น่าจะติดแล้วดูแผลแล้วเชื่อมกันสนิทครับปล่อยต่อไปน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ออกไปแต่เพื่อความชัวร์เราจะตัดประมาณ 50% ก่อนเราตัดประมาณ 50% ก่อนนะครับเห็นไหมครับ 50% เพื่อบังคับให้เขามาอาศัยกิ่งนี้ให้มากขึ้นอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เราดูว่าใบเขาไม่เหี่ยวเราก็จะ100%แล้วก็เอากิ่งนี้ไปชำเอากิ่งนี้ไปเลี้ยงต่อให้เขาออกยอดใหม่เรายังต้องพันเทปใสกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ให้เขาเจอน้ำเจออะไรโดยตรงก็เรียบร้อยครับขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้กิ่งพันส้มโอทับทิมสยามอยู่บนต้นส้มโอของ
เราที่ปลูกจากเมล็ดเดี๋ยวความคืบหน้าจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ